ปิยทัศน์ศรีพุทธวงศ์ที่13ว่าด้วยพระประวัติพระปิยทัศน์ศรีพุทธเจ้าสมัยต่อมาจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะพระสยามภูพระนามว่าปิยทัศน์ศรีผู้เป็นนายกของโลกยากที่จะเทียมทันหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้มียศมากแม้พระพุทธเจ้าผู้ทรงยศนับไม่ได้พระองค์นั้นทรงรุ่งเรืองดังพระอาทิตย์ทรงกำจัดความมืดทั้งปวงแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรแม้พระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้สัตว์ได้ตรัสรู้ธรรม3ครั้งครั้งที่1ธรรมาภิสมัยได้มีแก่สัตว์แสนโกรธท้าวสุทัศนะเทวราชมากราบทูลถึงมิจฉาทิฏฐิเมื่อพระศาสดาจะทรงบรรเทาทิฏฐิของท้าวเทวราชนั้นทรงแสดงธรรมครั้งนั้นมหาชนมาประชุมสันนิบาตกันมากมายธรรมาภิสมัยครั้งที่2ได้มีแก่สัตว์ 9,000 โกฏในคราวที่พระศาสดาผู้เป็นสารถีฝึกนรชนทรงปราบช้างโทนมุกธรรมาภิสมัยครั้งที่3ได้มีแก่สัตว์ 80,000 โกฏแม้พระปิยทัศน์ศรีพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็มีการประชุมพระภิกษุขีณาสพ3ครั้งครั้งที่1พระภิกษุขีณาสพมาประชุมกันแสนโกรธครั้งที่2ต่อแต่นั้นพระภิกษุขีณาสพมาประชุมกัน90โกรธครั้งที่3พระภิกษุขีณาสพมาประชุมกัน80โกรธสมัยนั้นเราเป็นมานพชื่อว่ากัสสปะเป็นผู้เล่าเรียนทรงจำมนต์รู้จบไตรเพศเราได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วเกิดความเลื่อมใสได้บริจาคทรัพย์แสนโกฏสร้างสังฆารามถวายครั้นถวายอารามแก่พระองค์แล้วมีใจยินดีโสมนัสได้สมาทานสรณะและเบญจศีลกระทำให้มั่นแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ประทับนั่งท่ามกลางสงฆ์ทรงพยากรณ์เราว่าใน1,800กับแต่กับนี้ผู้นี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกพระตถาคตชินเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระเกียรติยศมากจากเสด็จออกจากพระนครกบิลพัสดุ์อันน่ารื่นรมย์จากทรงบำเพ็ญความเพียรทำทุกรกิริยาแล้วเสด็จไปประทับนั่งที่ควงไม้อัชปาลนิโครธทรงรับข้าวมัทุปายาตณที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระองค์เสวยข้าวมัทุปายาตที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จดำเนินตามทางราบเรียบที่เขาตกแต่งไว้ไปที่ควงไม้โพธิพฤกษ์แต่นั้นทรงทำประทักษิณโพธิมณฑลอันยอดเยี่ยมแล้วจักตรัสรู้ที่ควงไม้อัสสัทธพฤกษ์พระมารดาบังเกิดเกล้าของพระตถาคตพระองค์นี้จักมีพระนามว่ามายาพระบิดามีพระนามว่าสุทโธทนะพระตถาคตนี้จักมีพระนามว่าโคดมพระตถาคตพระองค์นั้นจักมีพระอัครสาวกผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบระงับมั่นคงนามว่าโกริตะและอุปติสสะภิกษุอุปถาก
มีนามว่าอานนท์จักบำรุงพระพิชิตมานี้จักมีอัครสาวิกาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบระงับมั่นคงนามว่าเขมาและอุบลวรรณาไม้โพของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นประชาชนเรียกว่าอัสสัทธพฤกษ์จิตตะคฤหบดีและหัตถกะคฤหบดีชาวเมืองอาลวีจักเป็นอุปถากผู้เลิศนันทมารดาและอุตราอุบาสิกาจักเป็นอุปถายิกาผู้เลิศพระโคดมผู้มียศพระองค์นั้นจักมีพระชนมายุ100ปีมนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้ฟังพระพุทธดำรัสนี้แล้วต่างก็เบิกบานใจกล่าวว่าท่านผู้นี้จักเป็นหน่อพุทธางกูลหมู่สัตว์ในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปล่งเสียงโห่ร้องปรบมือร่าเริงประนมอัญชลีถวายนมัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจักพลาดพระศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จักพร้อมหน้าต่อหน่อพุทธางกูลนี้ในอนาคตมนุษย์ผู้จะข้ามแม่น้ำพลาดท่าน้ำเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าน้ำถัดไปข้ามแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพลาดพระพิชิตมารพระองค์นี้เราทั้งปวงก็จักมีหน้าพร้อมต่อหน่อพุทธางกูลนี้ในอนาคตเราได้ฟังพระพุทธพยากรณ์แม้นั้นแล้วก็ยังจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่งได้อธิษฐานวัดในการบำเพ็ญบารมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นพระนครชื่อว่าสุทัญญะพระบรมกษัตริย์พระนามว่าสุทัตตะเป็นพระชนกของพระปิยทัศน์ศรีศาสดาพระนางสุจันทาเป็นพระชนนีพระองค์ทรงครอบครองอาคารสถานอยู่ 9,000 ปีทรงมีปราสาทอันประเสริฐสามหลังชื่อสุนิมมิละปราสาทวิมละปราสาทและคิริคุหาปราสาททรงมีพระสนมนารีกำนันใน 33,000 นางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าวิมลาพระราชโอรสพระนามว่ากัญจนาเวละพระองค์ทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงเสด็จออกผนวดด้วยราชรถทรงบำเพ็ญเพียรอยู่6เดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระปิยทัศน์ศรีมหามุนีมหาวีระเจ้าอันพรหมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรณอุสภอุทยานอันรื่นรมย์ใจทรงมีพระปาลิตะเถระและพระสัพพทัสสีเถระเป็นพระอัครสาวกพระเถระชื่อว่าโสภิตะเป็นพุทธอุปถาพระสุชาตาเถรีและพระธรรมทินาเถรีเป็นพระอัครสาวิกาไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกชื่อว่าต้นกลุ่มสันทกะอุบาสกและธรรมิกะอุบาสกเป็นอัครอุปถาวิสาขาอุบาสิกาและธรรมทินาอุบาสิกาเป็นอัครอุปถายิกาพระพุทธเจ้าผู้ทรงยศนับมิได้พระองค์นั้นทรงมีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการสูง80ศอกปรากฏดังพยารังรัศมีของพระบรมศาสดาซึ่งหาผู้เสมอมิได้พระองค์นั้นแสงไฟรัศมีพระจันทร์และพระอาทิตย์ไม่เปรียบปานเลยแม้พระพุทธเจ้า
ผู้มีพระจักษุพระองค์นั้นทรงดำรงอยู่ในโลก 90,000 ปีเท่ากับอายุของมนุษย์ทั้งหลายแม้พระพุทธเจ้าซึ่งหาผู้เสมอเหมือนมิได้พระองค์นั้นแม้คู่พระอัครสาวกซึ่งไม่มีผู้เทียบเคียงเหล่านั้นล้วนอันตรธานไปหมดสิ้นแล้วสังขารทั้งปวงว่างเปล่าหนอพระปิยทัศน์สีมุนีผู้ประเสริฐเสด็จนิพพานณอัสสัทธารามพระสถูปของพระองค์สูง3โยชน์ประดิษฐานณอัสสัทธารามนั้นชะนี้แหละจบปิยทัศน์สีพุทธวงศ์ที่13